Good morning and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ If you've been following this week, we are talking about five needs of our soul. ถ้าทั้งสัปดาห์นี้นะคะคุณได้ศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับเราคุณก็รู้นะคะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตใจนะคะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก I really want to emphasize this again. และผมเองก็อยากที่จะเน้นและย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ That the quality of our life. ว่าคุณภาพของชีวิตเรา is not determined by outside.Side stuff. ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยข้าวของภายนอกที่เรามี The quality of our life is determined by the condition of our soul. แต่คุณภาพของชีวิตเราถูกกำหนดด้วยสภาพทางจิตใจของเราต่างหาก And we need revelation from the Word of God. และเราจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้า How we can maintain a healthy soul in our lives. ว่าจะทำยังไงดีล่ะที่เราจะสามารถรักษาสภาพจิตใจของเราให้ดีอยู่เสมอได้ And really, this is a huge problem in our society today.และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โตที่เกิดขึ้นในสังคมของเราทุกวันนี้นะคะ Mental problem ปัญหาทางจิตใจนะคะ is the greatest problem in our society today มันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากในสังคมของเราทุกวันนี้ And it is a root of all other problems และมันก็เป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมา You name it marriage problems คุณพูดถึงได้เลยนะครับเกือบทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ problems between parents and children ปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูก you know problems in the workplace หรือปัญหาในสถานที่ทำงาน you name it all ไม่ว่าคุณจะเอ่ยถึงอะไรก็ตาม it stems from unhealthy mental condition คุณจะรู้เลยว่าต้นเหตุทั้งหมดมันออกมาจากทางสภาพจิตใจของเราที่เราอาจจะมีสภาพจิตใจไม่ดี I promise youผมรับรองเลยนะคะ When we have a healthy soul ว่าเรามีเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพจิตที่ดี We truly experience the abundant life เราก็จะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้จริงๆ A quality life that people are seeking for เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งหลายๆคนเขาก็ต้องการนะคะ But sadly most people don't realize this แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือหลายคนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ They're just trying to fix things on the outside เขาก็พยายามจะแก้ไขแต่ส่วนที่อยู่ภายนอกเท่านั้น But the scripture reveals this truth to us พระคัมภีร์นะครับได้เปิดเผยความจริงตรงนี้กับเราว่า Our key text in 1 Thessalonians 5:23 ข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์ของเราคือ1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ23นะครับ Reveals to us that we're not just a physical body เปิดเผยให้เราเห็นว่าเรานั้นน่ะไม่ได้มีแค่ส่วนที่เป็นร่างกายเท่านั้น We also have unseen parts of us เรายังมีบางส่วนที่เรามองไม่เห็นซึ่งเป็นตัวเราด้วย Which is the spirit and the soul ก็คือวิญญาณและจิตใจ Now if you're born again in Christ ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์นะครับ Your spirit is in the right condition already ตอนนี้วิญญาณของคุณก็อยู่ในสภาพที่ดีแล้ว The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า that he who is in Christ ผู้ใดก็ตามที่อยู่ในพระคริสต์ is a new creation ก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ All things have passed when all things become new สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น That's talking about your spirit your eternal part ตรงนี้เนี่ยพูดถึงส่วนที่เป็นวิญญาณของคุณและเป็นส่วนที่จะอยู่กับคุณตลอดไป So that's already a finished work ตรงนี้เป็นการงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว You cannot improve your born again spirit คุณไม่สามารถจะไปปรับปรุงพัฒนาวิญญาณซึ่งมันเกิดใหม่แล้วของคุณให้ดีขึ้นกว่านี้But there's another unseen part of us that affects our lives. แต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วก็คอยสร้างผลกระทบกับชีวิตภายนอกของเราเสมอ And that's our soul. ก็คือจิตใจ You know, many Christians don't realize this. คริสเตียนมากมายนะครับอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ That the spirit and soul are two different parts. ว่าวิญญาณและจิตใจเนี่ยเป็นส่วนที่แตกต่างกัน Now they can cooperate and work together. แต่ทั้งสองส่วนนี้สามารถที่จะให้ความร่วมมือทำงานร่วมกันได้ But they're not the same. แต่ไม่เหมือนกันนะครับ And what many Christians also don't realize is this. แล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงที่คริสเตียนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้ But the soul did not get born again คือส่วนที่เป็นจิตใจเนี่ยยังไม่ได้รับการบังเกิดใหม่นะครับ That's why many Christians wonder even after they've accepted Christ ก็เลยทำให้คริสเตียนหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะหลังจากที่ฉันเนี่ยต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแล้วอะ Why do they have the same emotions ทำไมก็ยังมีอารมณ์ไม่ดีเหมือนเดิม The same thoughts ทำไมยังมีความคิดเหมือนเดิม Why they struggle internally with the same things ทำไมก็ยังต่อสู้ดิ้นรนกับปัญหาเดิมๆที่อยู่ภายในจิตใจ You can study the Bible คุณสามารถจะศึกษาจากพระคัมภีร์ได้เลย There is nowhere mentioned where it says that the soul got born again ไม่มีข้อพระคัมภีร์ตรงไหนที่บอกกับเราว่าจิตใจของเราได้รับการบังเกิดใหม่ It's the spirit that got born again แต่ส่วนที่บังเกิดใหม่นั้นคือส่วนที่เป็นวิญญาณเท่านั้น So what does the Bible say about the soul และพระคัมภีร์พูดไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ It says we need to renew our minds คือเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจิตใจของเราใหม่ Renew our minds with the word of God ปรับเปลี่ยนจิตใจของเราใหม่ด้วยถ้อยคำของพระเจ้า And that's how our life is changed และนั่นก็เป็นวิธีที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต Meaning that what has happened in your spirit when you receive Christ นั่นหมายความ
ามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวิญญาณของคุณตอนที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ will be reflected in every area of your life ก็จะสามารถส่งผลสะท้อนออกมาในทุกๆด้านของชีวิตคุณได้ when your soul is renewed and it begins to cooperate with the born again spirit เมื่อจิตใจของคุณได้รับการเปลี่ยนใหม่และจิตใจของคุณก็เริ่มที่จะให้ความร่วมมือกับส่วนที่เป็นวิญญาณซึ่งบังเกิดใหม่แล้ว now this revelation is huge if we want to walk in the plan of god คุณรู้มั้ยคะว่าการเปิดเผยความจริงตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญและมีความหมายมากๆถ้าเราอยากจะดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้า So we need to learn เราจําเป็นต้องเรียนรู้ how to cultivate and maintain a healthy soul ว่าเราจะรักษาสภาพจิตใจของเราให้ดีไว้ตลอดเวลาได้ยังไง If you're a minister a pastor ถ้าคุณเป็นศิษยาภิบาลหรือเป็นผู้รับใช้นะครับ Remember this คุณต้องจําไว้เสมอว่า The most important part of your ministry ส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับการทํางานรับใช้ของคุณ is maintaining a healthy soul คือคุณต้องรักษาสภาพจิตใจของคุณไว้ให้ดีเสมอ When you as a leader เพราะว่าในฐานะที่คุณเป็นผู้นํา You maintain a healthy soul คุณรักษาสภาพจิตใจที่ดีไว้เสมอ Then every other thing will fall into place คุณก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางแล้วก็เกิดผลดีเอง There'll be good fruits that will come forth มันก็จะมีผลที่ดีเกิดขึ้นตามมา You'll be able to lead people well คุณจะสามารถนําผู้คนได้ตามแนวทางของพระเจ้า When you have a healthy soul เมื่อคุณเนี่ยรักษาสภาพจิตใจที่ดีไว้ตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ When people in the church have healthy souls เมื่อผู้คนในคริสตจักรเนี่ยทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดี It'll be a growing church ก็จะเป็นคริสตจักรที่สามารถเติบโตได้ It'll be a church that impact many lives จะเป็นคริสตจักรที่สามารถสร้างผลกระทบกับชีวิตผู้คนอย่างมากมายได้ So all these things begin in the soul you see ดังนั้นคุณเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ยมันเริ่มต้นจากใจทั้งนั้นเลย So the scripture teaches us และพระคัมภีร์เองก็สอนเราว่า We are responsible for taking care of our soul เราต้องเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบสําหรับจิตใจของเราเอง We are the gardener of our soul เราจะต้องเป็นผู้คอยดูแลจิตใจของเรานะครับ We also need to learn และเราเองก็จําเป็นต้องเรียนรู้ How to anchor our soul in Jesus Christ ว่าเราจําเป็นต้องทอดสมอแห่งจิตใจของเราไว้ที่พระเยซูคริสต์ That we don't let our soul just float around และเราอย่ายอมให้จิตใจของเราเนี่ยมันล่องลอยไปทั่วนะครับ But through a relationship with Jesus Christ แต่โดยผ่านทางความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์ Our soul is anchored to truth จิตใจของเราก็ได้ยึดเหนี่ยวยึดมั่นในความจริง Our soul also needs rest จิตใจของเราจําเป็นต้องได้รับการหยุดพักด้วย We need to rest our soul เราเองจําเป็นต้องพักทางจิตใจด้วยนะคะ Of course through relationship with Christ คือแน่นอนมันต้องผ่านทางความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูคริสต์ Our soul also needs freedom และจิตใจของเราจําเป็นต้องได้รับอิสรภาพ You know we can do things every day เราสามารถจะทําสิ่งต่างๆทุกวัน That causes us to maintain freedom in our soul ที่ทําให้เรายังรักษาเสรีภาพทางจิตใจให้อยู่กับเราได้เสมอ The Bible calls this a sound mind พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นจิตใจที่สมบูรณ์ And I talked about this yesterday และเมื่อวานนี้ผมก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปนะครับ On this last day และวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะคะ We will talk about the fifth need of our soul เราจะมาพูดถึงความจําเป็นอันที่5สําหรับจิตใจของเรานะครับ Which is this that your soul needs gratitude คือจิตใจของคุณเนี่ยจําเป็นต้องมีการขอบคุณไว้อยู่เสมอ Your soul needs gratitude จิตใจของคุณเนี่ยจะต้องมีการขอบคุณหรือมีคําขอบคุณไว้เสมอ To maintain a healthy soul ในการที่เราจะรักษาสภาพจิตใจให้ดีอยู่เสมอได้ We must cultivate a heart of thanksgiving เราจะต้องรักษาจิตใจของเราหรือทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีการขอบคุณอยู่เสมอนะครับ There's a reason the scripture says มันก็มีเหตุผลนะครับที่ตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่า In 1 Thessalonians 5:16-18ใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึงข้อ18นะครับ It says rejoice always pray without ceasing and in everything give thanks for this is the will of God for you in Christ จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย Now what's amazing to me in this verse particularly in verse 18 is this สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกน่าทึ่งมากเลยนะครับในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้โดยเฉพาะในข้อ18ได้บอกว่า This is the will of God นี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าThanksgiving is the will of God. เห็นไหมคะว่าการขอบคุณเนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า And the will of God is always good. น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะครับ The will of God for us is always for our benefit. น้ำพระทัยที่พระเจ้ามีให้กับเรานั้นก็คือเพื่อผลประโยชน์และสิ่งที่ดีสำหรับเรา So if you ask me, how do I walk in the will of God? ถ้าคุณถามผมว่าอ้าวฉันจะดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ยังไง But one way is to be thankful at all times. ในทางหนึ่งก็คือการที่เรารู้จักขอบคุณพระเจ้าเอาไว้เสม
อนะครับ It says in everything give thanks ในทุกกรณีให้เราขอบพระคุณ It doesn't say for everything give thanks แต่ไม่ได้บอกว่าสำหรับทุกเรื่องนะครับที่จะให้เราขอบพระคุณ But in every situation we can find something to be thankful about แต่หมายความว่าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ยังหาช่องทางที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้อยู่ดี You know, I've always said this ผมก็มักจะพูดแบบนี้เสมอนะครับ You cannot thank God for the things he did not give you ว่าคุณจะมาขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้มอบให้กับคุณเนี่ยไม่ได้นะครับ You got into an accident you cannot thank God for that accident ถ้าเกิดว่าคุณประสบอุบัติเหตุคุณจะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับอุบัติเหตุนี้ไม่ได้นะครับ You got sick you cannot thank God for that sickness หรือว่าคุณเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วคุณก็มาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจ็บป่วยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ He didn't give you those things เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นกับคุณ He didn't cause those things และพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นด้วย You know would you feel strange when somebody come and thank you for something you didn't give them คุณจะรู้สึกแปลกใจไหมถ้ามีใครสักคนนึงเดินมาขอบคุณคุณสำหรับสิ่งที่คุณไม่ได้ให้กับเขาอะ No and yet many Christians believe that's what they need to do แต่นั่นก็คือสิ่งที่คริสเตียนหลายๆคนเชื่อว่าเขาต้องขอบคุณพระเจ้าเลยอะสำหรับทุกเรื่องที่เกิดขึ้น Thank God for cancer thank God for suffering you know ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรคมะเร็งขอบคุณพระเจ้าสำหรับความทุกข์ทรมาน And God says hey I didn't give you those things พระเจ้าบอกว่าเฮ้ยๆฉันไม่ได้ให้สิ่งเหล่านั้นกับเธอนะเธอจะมาขอบคุณฉันได้ยังไงเนี่ย But what it mean is this แต่ความหมายของข้อนี้เลยก็คือ In every situation เอาล่ะในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย We have something to thank God about เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ We can thank God for Jesus คือขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซู We can thank God for victory ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะเหนือสถานการณ์นี้ We can thank God for his peace ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังสามารถมีสันติสุขได้ We can thank God for his strength เราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับกำลังและความเข้มแข็งของพระองค์ We can thank God for healing ขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับการหายโรคของพระองค์ We can thank God for deliverance ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าคอยช่วยกู้เราจากเรื่องนี้ We can thank God for wisdom แล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับสติปัญญา It says in everything find something to give thanks to God about คือในทุกกรณีเนี่ยเราสามารถจะหาช่องทางในการขอบคุณพระเจ้าได้ This is the will of God เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า And you know what when you maintain thanksgiving แล้วคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคุณรักษาท่าทีการขอบพระคุณไว้ในใจเสมอ Your soul will be healthy จิตใจของคุณมันก็จะแข็งแรงด้วยนะ Thanksgiving makes your soul healthy เพราะว่าการขอบคุณพระเจ้ามันจะทำให้คุณมีสภาพจิตใจที่ดี You know this is what the scripture says but what's interesting is even medical science have found this out คือตรงนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือโลกวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ได้ค้นพบเรื่องนี้ด้วย I did a little study on this ผมเองก็ได้ทำการศึกษาบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ and research has been done about the connection between thanksgiving and a healthy mental health และได้มีการสำรวจไว้แล้วนะครับว่าจิตใจของคนที่รู้จักขอบคุณอยู่เสมอเนี่ยกับสภาพทางจิตใจของเขาเนี่ยหรือว่าสภาพทางร่างกายเป็นยังไง And they say that thanksgiving และเขาบอกว่าการขอบคุณ causes people to be less depressed ทำให้ผู้คนเนี่ยมีอาการซึมเศร้าหรือว่าหดหู่ใจน้อยลง It removes envy or jealousy เป็นการขจัดเอาความรู้สึกอิจฉาริษยาออกไป It removes bitterness หรือความรู้สึกผิดหวังความขมขื่นใจ It removes frustration เป็นการขจัดเอาความรู้สึกหงุดหงิดออกไป And it removes regrets from their life when they are thanking God เมื่อเขาเนี่ยมีใจที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอสามารถที่จะช่วยรักษาความรู้สึกที่คอยเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาได้ด้วย Another study done in 2011แล้วก็มีการศึกษาอีกอันนึงนะครับที่ได้ทำเอาไว้ปี2011They found out through this research that grateful people sleep better. จากการสำรวจตรงนี้เขาก็ได้ค้นพบว่าคนที่มีจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเนี่ยการนอนหลับพักผ่อนของเขาจะดีกว่าคนอื่น They did this exercise or test. เขาก็ได้ทำการสำรวจตรงนี้นะครับ That when people spend time about 15 minutes.Being thankful before they sleep, they actually sleep better. และเขาก็ได้เหมือนมีการสำรวจในการทดสอบทำจริงๆนะครับว่าก่อนที่คนคนนี้จะหลับเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการขอบคุณพระเจ้าทำให้การนอนหลับของเขามันหลับได้ดีขึ้น Another research done in 2006. และในปี2006ก็มีการทำสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ Revealed that people who are thankful have greater mental strength. ได้พบว่าคนที่มีใจขอบคุณอยู่เสมอเนี่ยเขาจะมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง EvenWhen horrible things happen to them, ต่อให้มีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตเขา when they are thankful, แต่เมื่อเขาเนี่ยมีท่าทีในการขอบคุณพระเจ้าเสมอ it causes them to be mentally strong to go through those things. มันทำให้เขามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นและเขาสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้แบบง่ายดาย it's amazing to me. มั
มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากสำหรับ Even medical science proves what the word of God says แม้แต่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ถ้อยคำพระเจ้าได้พูดกับเรานั้นเป็นความจริง That's why the scripture says in everything give thanks พระคัมภีร์ตรงนี้จึงสอนเราว่าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี well, This is the will of God เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า Brothers and sisters I believe this พี่น้องทุกๆคนผมเชื่อแบบนี้นะครับ Every day when we find something to thank God about ว่าทุกวันเมื่อเราหาอะไรก็ได้มาขอบคุณพระเจ้า We'll have a healthy soul เราจะเห็นสุขภาพจิตของเราดีขึ้น healthy soul และสุขภาพจิตที่ดี leads to abundant life ก็จะนำเราไปพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ด้วย I pray that you will use all the truths that you have learned this week ผมก็ขออธิษฐานว่าคุณจะนำความจริงที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ไปใช้นะครับ Because it'll truly change our lives ใช้เถอะครับเพราะว่าการที่เราไปฝึกฝนทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆ Don't forget to share these videos with your loved ones แล้วก็อยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยแบ่งปันวิดีโอนี้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับ We pray that you have a wonderful weekend เราขออธิษฐานว่าคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ God bless you and your family ขอพระเจ้าอวยพรคุณและครอบครัวนะครับ